คอยน้องคิด2 เดือน
ครบถ้วนแล้วก็สวยงามของตานะครับสำหรับการร่ายรำถวายมือบูชาครูบาอาจารย์ของน้องๆนักรำทั้ง3คณะ3เวทีโดยพร้อมเพรียงกันนะครับทักทายพี่ๆทุกท่านที่ยืนอยู่บริเวณด้านหน้าเวทีนะครับมุมตรงนู้นก็ขวามือยื่นๆขวามือของเรานะฮะทางคณะองค์เจ้าภาพได้มีเก้าอี้ไว้คอยให้บริการกับทุกๆท่านนะครับลองไปติดต่อดูนะครับจะมีค่าเก้าอี้นะครับ10บาท20บาทยังไงจักบาทยังไงก็ลองสอบถามแล้วก็เอามาบริการกับตัวท่านเองค่ำคืนนี้ชมกันยาวๆสนุกสนานกันยาวๆนะครับผักกันขึ้นมาสนุกสนานด้านบนเวทีบ้างเป็นผู้ชมที่ดีลงไปนั่งเก้าอี้ตามที่ท่านได้รับการสนับสนุนมาจากทางท่านเจ้าภาพกันบ้างนะครับเก้าอี้เป็นสิ่งสำคัญนะไม่งั้นแล้วก็ยืนกันนานๆอาจจะพาให้ปวดขาเมื่อยขากันได้นะครับเพราะว่ามันจะต้องมีรอบที่ขึ้นมาร่วมสนุกกันบ้างบางรอบท่านก็จะต้องเป็นผู้ชมอยู่ด้านล่างตามที่ข้อมูลคำสั่งมาจากทางด้านล่างจากทางท่านเจ้าภาพว่าอาจจะเป็นรอบเหมาพิเศษใดๆก็ตามแต่นะครับฉะนั้นแล้วเก้าอี้เป็นสิ่งของจำเป็นมองจากสายตาก็ยังพอมีอยู่ประมาณหนึ่งนะครับสถานที่ก็ยังเพียงพอสำหรับการวางเก้าอี้ให้ทุกท่านได้นั่งชมกันแบบถนัดหูและถนัดตานะครับผมในลำดับนี้จะเป็นการจัดรำแก้บนถวายตามที่ทางท่านเจ้าภาพได้ส่งข้อมูลขึ้นมานะครับก็คือถวายแด่สมเด็จเจ้าแตงโมพ่อปู่ฤาษีนารอดพ่อดอกไม้เทศแล้วก็พ่อพลายงามนะครับจำนวน9รอบด้วยกันนะครับแล้วก็ในรอบแรกสำหรับการถวายแก้บนนั้นจัดกันไปในจังหวะบีกินกับรักพิลึกเป็ดรอบแรกครับเชิญครับBye.
วงแก้บนครับบ้านของเราต้องยังไม่โตตื่นตั้งกรอ
ไปทำงานพวกกินเท้าขาดอยู่มาการบ้านเรากูจะที่นอรีจองก่อนเขาก็มาซื้อราเขาแม่แม่เฟิร์นทำผ่อนถึงตอนกลางวันรอเพลงดังลั่นบ้านดังเสียงเฟิร์นพอตกเย็นทำลงกลางคืนเอาบ้านแม่เฟิร์นเอาไปไว้ที่สุดไปอยู่บ้านจังหวัดกาญจนบุรีถ้าบ้านเลขที่14จำได้ตำบลบ่อหอยอำเภอบ่อหอยหอยเม้นแยงตาผมสงสัยจะพาไปดูอยู่บ้านกำนันปริญญาได้รับภาคภูมิใจพัฒนาร่างกายมือไม้ดังดานผมธรรมดามาเป็นเวลาช้านานบอกทำให้เขารู้ทางอาชีพของงานพ่อปู่ฤาษีนารอดพ่อดอกไม้เทศและก็พ่อไพรงามนะครับครบถ้วน9รอบตามที่ท่านเจ้าภาพได้ระบุขึ้นมานะครับสิ่งใดก็ตามแต่ที่ท่านเจ้าภาพได้ขอพรหรือว่าได้บนบานศาลกล่าวไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องต้นที่ลูกได้ชื่อไอ้นาไปแล้วนะครับก็ขอให้ได้หมดซึ่งบาทขาดซึ่งบนจบกันลงไปหลังจากที่ได้จัดการลำวงถวายเพื่อเป็นการแก้บนจำนวน9รอบครบถ้วนนะครับในส่วนของการแก้บนแล้วก็การบูชาครูผ่านพ้นไปอย่างครบถ้วนถึงเวลาที่เราจะได้ทักทายสนุกสนานกันด้านบนเวทีนะครับเช่นเดิมนะครับเป็นหน้าที่ของกองเชียร์ลำวงที่จะต้องฝากกติกาในการร่วมสนุกกันในค่ำคืนนี้นะครับค่ำคืนนี้เราสนุกสนานอยู่ในบรรยากาศของงานสวดอภิธรรมชาปนกิจของคุณเป้านะครับคุณเป้าหรือว่าคุณมนบุญเรืองนะครับผมแล้วก็ก่อนที่จะขึ้นมาสนุกสนานกันในรอบต่อๆไปก็รอฟังทางกองเชียร์สักนิดหนึ่งว่าได้รับคำสั่งใดๆมาจากทางครอบครัวของท่านเจ้าภาพจากคณะของท่านเจ้าภาพหรือไม่นะครับถ้าไม่มีคำสั่งใดๆเราก็สนุกสนานขึ้นลงกันแบบนี้เป็นรอบต่อรอบนะครับผมนะหมดรอบก็ฟังเสียงน้องวีแล้วก็เคลียร์เวทีตรงนี้ให้โล่งแล้วก็คือน้องๆนั่งหลับกลับเข้ามาประจำที่นะครับและเช่นเดิมนะครับด้านบนเวทีไม่อนุญาตให้หยิบถือสิ่งของมึนเมาขึ้นมาด้านบนนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหล้าเบียร์บุหรี่ยาสูบต่างๆนะครับเมื่อหมดรอบท่านสามารถที่จะลงไปสูบกันด้านล่างนะครับไม่ถือขึ้นมาด้านบนเวทีไม่ว่าจะเป็นบุหรี่มวนนะครับใบจากหรือว่าบุหรี่ไฟฟ้าใดๆก็ตามแต่นะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติกับทางท่านเจ้าภาพในการจัดงานในค่ำคืนนี้กันด้วยนะครับผมโอเคนะครับช่วงนี้สนุกสนานทักทายกันด้านบนเวทีนะครับมีบทเพลงที่ขอกันมาตั้งแต่วงยังไม่ขึ้นเดี๋ยวจัดให้กันในรอบนี้นะครับทักทายเพลงแรกกันกับประวงดาวพระศุกร์ด้านบนเวทีเชิญครับหวานไหมล่ะหวานเรียนชีวิตแพทย์ในการที่มาเรื่องสนุกด้านบนจะได้เลยจ้าคุณเอฟซีนะ
เราเป็นคนบ้านลาแต่มันอยู่บ้านหาดนาวัดพ่อครูลูกต้องบุญดีเลยแล้วก็ต้องรับ
อยากนอนก็หลับเธอไม่หลงอยากนอน
านไปกราบรูปปั้นเอกเทพขอพรอีกครั้งที่โด่งดังเหมือนเมื่อครั้งก่อนหลวงปู่ช่วยวอนขอพรให้ดังเอกเทพช่วยใส่คาถาให้แฟนเมตตาพระดีหลวงปู่ช่วยพี่ช่วยพี่ปิดวัดโพธารโซนของตำบลหนองขนานตำบลหนองทับนะครับบ้านบ่อลาวบ้านหนองขนานทางโซนนี้เขาเรียกว่าถิ่นนักเลงลำวงนะครับผมนักเลงลำวงในที่นี้ไม่ใช่อันธพาลนะครับหมายถึงว่าในเรื่องของการสนุกสนานในรูปแบบของลำวงเนี่ยพี่น้องถิ่นนี้นี่ค่อนข้างจะจริงจังนะครับแล้วก็รู้ในกติกามารยาทในการร่วมสนุกกันเป็นอย่างดีนะครับไม่ต้องคุยไม่ต้องบอกกันเยอะในเรื่องของกติกามารยาทด้านบนเวทีนี้พี่น้องทั้งถิ่นทั้งโซนนี้นี่เขาเรียกว่ามืออาชีพทางนั้นนะครับผมในระหว่างที่หมดรอบหนึ่งนะครับแล้วก็พูดคุยกันเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆนะให้น้องๆดังๆกลับเข้ามาประจำที่ดื่มน้ำดื่มท่าซับเหงื่อเติมลิปเติมแป้งกันสักแป๊บหนึ่งนาที2นาทีไม่เกินนั้นเดี๋ยวเราก็กลับขึ้นมาสนุกสนานกันในรอบต่อไปนะครับแล้วก็ในรอบข้างหน้าเนี่ยอาจจะใช้เวลาช่วงที่หมดรอบนี้นะครับโฆษณาประชาสัมพันธ์งานบุญงานวัดงานประจำปีต่างๆที่ได้รับฝากฝังมาจากทางคณะกรรมการวัดก็ดีได้รับการฝากฝังมาจากทางเจ้าภาพฝ่ายจัดก็ดีนะครับสักรอบละนิดๆหน่อยๆนะครับเพื่อให้เวลาน้องๆนำได้พักผ่อนเพื่อเตรียมความสดชื่นสดใสที่จะรอต้อนรับทุกๆท่านกันในรอบต่อไปอย่างที่บอกกันไว้ว่าเรามาเยือนถิ่นนักเลงลำวงฉะนั้นแล้วค่ำคืนนี้เราสนุกสนานกันด้วยบรรยากาศของบทเพลงลูกทุ่งย้อนยุคกันเยอะๆสักนิดหนึ่งนะครับเอากันให้เต็มปอดชื่นฉ่ำเต็มอุรากันไปหลากหลายจังหวะทำนองของบทเพลงลูกทุ่งย้อนยุคหยิบขึ้นมาทักทายสนุกสนานกันอย่างครบถ้วนแน่นอนกันในค่ำคืนนี้อย่างเช่นในรอบนี้ตั้งต้นกันในจังหวะตะลุงกันก่อนเลยรอบเมื่อกี้ไม่มีตะลุงนะรอบนี้เอาตะลุงตั้งต้นกันเป็นบทเพลงแรกกับแม่ดอกบัวแดงครับเชิญครับสักท
ครบครันในครับไม่ขาดตกบกพร่องเลยค่ำคืนนี้มีแววว่าเราสนุกสนานกันเต็มที่ยาวๆแน่นอนนะครับแต่ว่าหมดรอบเคลียร์เวทีกันแป๊บหนึ่งนะครับในเมื่ออยู่กันที่นี่กันครบครันกันพร้อมเพรียงแล้วก็ใช้เวลานี้ประชาสัมพันธ์งานบุญงานประจำปีให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับจะได้ติดตามไปร่วมบุญร่วมกุศลแล้วก็ไปร่วมสนุกกันนะครับอย่างในรอบนี้ก็จะเชื้อเชิญไปเที่ยวงานประจำปีของวัดธรรมรังสีตำบลหนองพับอำเภอเมืองเพชรบุรีของเราก็จากตรงนี้ก็อยู่ละแวกใกล้เคียงไม่ไกล
วงย้อนยุคให้สนุกกันทั้ง4ค่ำคืนเลยนะครับ3คืนแรกของงานเนี่ย11 12 13เนี่ยเป็นหน้าที่ของพวกเรากองเชียร์ในวงจ๊ะบินแบนประจำการอยู่ที่นั่นส่วนคืนสุดท้าย14มีนา
อยู่กับกองเชียร์มังคุดเพชรโปรโมชั่นนะครับมาดูนางรำกันหน่อยเริ่มคืนแรก11มีนาอยู่กับน้องโบรุ่งนภาพิษสุภาแล้วก็ผลพวงเมืองเพชร12มีนาอยู่กับน้องโบรุ่งนภาพิษสุภาแล้วก็เพลินพิษวงจินดานะครับ13มีนาอยู่กับน้องโบรุ่งนภาพิษสุภาแล้วก็ดาวจรัสแสงส่วนคืนสุดท้าย14มีนาอยู่กับน้องโบรุ่งนภาแล้วก็พรผมเมืองเพชรนะครับยังไงก็ติดตามมาร่วมบุญร่วมสู่กันเยอะๆนะฮะ11ถึง14มีนาคมนี้วัดธรรมรังสีตำบลหนองพับอำเภอเมืองเพชรบุรีของเราแล้วก็ต่อวันที่15ถึงวันที่19กันเลยสำหรับงานประจำปีของวัดบุญทวีหรือว่าวัดถ้ำแก่นะครับนับรวมแล้วก็5วัน5คืนด้วยกันนะครับสนุกสนานกับลำวงย้อนยุคทุกค่ำคืนนางรำสาวสวยคืนละ4คณะ4เวที15มีนาอยู่กับพรพรมน้องโบเพชรโสภาขวัญใจตันกง16มีนาอยู่กับพรพรมรุ่งนภาแก้วสีเพชรแล้วก็จันดารานะครับ17มีนาอยู่กับพรพรมเพชรโสภาน้องโบนภาพรแล้วก็ขวัญใจตันกง18อยู่กับพรพรมรุ่งนภาดาวจรัสแสงแล้วก็สนุน้อยบรรดา19คืนสุดท้ายอยู่กับพรพรมชมพูนุชน้องโบแล้วก็เพลินพิษวงจินดานะครับ4คืนแรก15 16 17 18เนี่ยเป็นพวกเราแจ็คบิดแบนประจำการอยู่ที่นั่นส่วนคืนสุดท้ายของงาน19มีนาเป็นหน้าที่ของมังคุดเพชรโปรโมชั่นกันบ้างนะครับยังไงก็ไปร่วมสนุกร่วมบุญกัน15 16 17 18 19 5วัน5คืนณวัดบุญทวีหรือว่าวัดถ้ำแกรบนั่นเองนะครับผมยังไม่อิ่มหนำยังไม่จุใจในรอบนี้ต่อเนื่องกันด้วยบทเพลงลูกทุ่งย้อนยุคนะครับแต่ว่าหยิบจังหวะที่เราเรียกว่าจังหวะรุมบ้ากันบ้างนะครับเต้นรุมบ้าด้วยกันกับล้มเสียงนางเป็นเพลงแรกในรอบนี้เชิญครับแต่เสียง
องมีงานทุ่งประปีเชิญยอดดีอาเมซิสุพรรณบุรีแผ่นหนุ่มสาวสองมาลงรังแผ่น
อะไรน่ารักจังแค่เพียงเธอหาผมเธอยังนึกมองที่ไรจะรู้สึกสบายใจสุรไทยน้ำทำบุญได้ไม่รู้นะถึงน่ารักใจฉันสักบัตรเลยโอ้โหเจอภาพในหนังสือเกมดูดวงตาก็ต้องสวยแก้มก็มีรอยบวมมองที่ไรจะเต้นตุ้มตึงตังก็ต้องมีรังยิ้มดูยังไงก็น่ารักระพังริมสวยจริงนางสาวไทยโอ้โหทำยังไงได้เธอน้องหลงในรายสัมดาเธอมีชื่อว่าชุมชาI'm not afraid to die.